ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะลำดับถัดไปนะคะดิฉันจะขอนำทุกท่านคะ่ะเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะในหัวข้อโอกาสทางธุรกิจสำหรับการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพคะ่ะโดยหากท่านมีประเด็นคำถามนะคะสามารถสแกน QR Code ที่อยู่บนโต๊ะของท่านหรือได้ที่ลิงก์ในช่องแชทระบบ z o ู m นะคะโดยทุกคำถามของท่านนะคะจะถูกรวบรวมแล้วก็มีการตอบประเด็นคำถามต่างๆที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องนะคะแล้วเราก็จะนำโพสต์ที่ www.sec.or.th นะคะแล้วก็จะมีประเด็นต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องโพสต์ไว้ที่เว็บไซต์นั้นเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะก็สามารถสแกน QR code ที่อยู่บนโต๊ะหรือว่าดาวน์โหลดนะคะเอ,อ,อกสารการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับงานสัมมนานี้ได้นะคะหลังจากการจบสัมมนานในครั้งนี้นั่นเองค่ะ ในอขอย้ําอีกครั้งนะคะงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดสัมมนานะคะเพื่อส่งเสริมนะคะให้บริษัทจดทะเบียนค่ะผน,นวกปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาพิบาลนะคะหรือ ESG ค่ะรวมถึงคำนึงถึงความหลักความสำคัญนะคะความหลากหลายทางชีวภาพเข้ากับกระบวนการประกอบธุรกิจนั่นเองค่ะ ในหัวข้อนี้นะคะโอกาสทางธุรกิจสำหรับการดำเนินง,งานด้านความหลากหลายทางชีวภาพนะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านแรกค่ะคุณอังคณาเทพประเสริฐวังสาเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยท่านที่สองนะคะคุณชนะภูมีผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การบริหารความยั่งยืน บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนและท่านที่3นะคะคุณประภาสีพันธุจริยาผู้จัดการส่วนบริหารความยั่งยืนบริษัทบางจากคอปเปอรเรชั่นจำกัดมหาชน และคุณเบนจมามราโชตทองผู้มีการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยโดยได้ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในเซกชันนี้นะคะดิฉันขอส่งมอบเวทีช่วงนี้ให้กับคุณเบนจะมาโชตทองผู้ดำเนินรายการขอเรียนเชิญค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณพิธีกรนะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีค่ะทุกท่านบนพานิลิสบนเวทีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในห้องประชุมแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์นะคะ เราคงต้องสปีดอัพกันนิดหนึ่งในเรื่องเซสชันนี้นะคะก่อนเวลาเที่ยงนะคะก็เป็นไงกันบ้างคะได้ฟังข้อมูลตอนเซสชันแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้หลังจากที่เรื่องของ climate change ยังไม่ผ่านพ้นไปเรื่องของ biodiversity เนี่ยก็มาเคาะประตูบริษัทจดทะเบียนทุกๆบริษัท,ทค่ะ TND f D, หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องลงมือทำทำก่อนก็คือโอกาสนะคะ ดิฉันขอเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้ดิฉันมีพันธุ์ลิสสามท่านอ,าอยู่บนเวทีนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญที่จะให้แนวทางยกตัวอย่างแล้วกอ็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่สักนิดนึ่งนะคะเป็นเป็นพี่ใหญ่นะธรรมกรก็อาจจะมีการลองผิดลองถูกแล้ววันนี้จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนของทั้งสองบริษัทนะคะแต่ก่อนอื่นคะ่ะดิฉันอยากขอเริ่มจากทางสมาคมาบริษัทจดทะเบียนไทยก่อนนะคะคุณอังคณา วันนี้เนี่ยทางพวกเราก็อยากทราบว่าทางสมาคมเนี่ยมีบทบาทอย่างไรนะคะแล้วก็มีแนวทางหรือมีอกรณีตัวอย่างอะไรที่จะมาเล่าให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับฟังกันก็ขอใช้เวลาสั้นๆถ้าที่ฉันแอมเนี่ยแสดงว่าใกล้หมดเวลาแล้วนะคะข่ะเดียนเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะก็จากที่ฟังมานะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานล้นะคะเรามีไปเซ็นเหมือนกับ MOU เนาะ ที่เป็นคอมมิวเมนต์ของประเทศนะคะแล้วก็มีร่างออกมาละนะคะร่างกฎหมายที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะคะและในช่วงที่กฎหมายยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ออกมามีผลบังคับใช้มันก็มีแนวปฏิบัติออกมาละแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็คือเอ่อ T T N F D ใช,<ะ>ใช่ไหมคะที่ออกมาที่จะทําควบคู่กับ T C F D นะคะมันเยอะไปหมดเลยตัวย่อเป็นตัวประหลาดทั้งนั้นนะคะตรงนี้เนี่ย ในทุกท่านที่กล่าวมาเนี่ยมีความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรจริงๆนะคะมันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องซับซ้อนถามว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวไหมมันเป็นเรื่องอยู่กับตัวเราเองเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าการที่เราเกิดมากินอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเราลบกวนธรรมชาติเราทําลายระบบนิเวศโดยที่เราจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่เมื่อกี้นี้ที่ท,ทางคุณอาริวันพูดนะคะว่ามีต้องประมาณ เกว่าของบริษัทจดทะเบียนที่เปิดเผยในมาตรฐานนี้แล้วนะคะแสดงว่ามีคนเริ่มละนะคะก็แนวเดิมของพวกเรานะคะ Copy and d e v e l o p นลคะลองก็ลองเข้าไปดูนะคะว่าเขาทำอะไรยังไงกันนะคะเราก็พัฒนาขึ้นมานะคะก่อนอื่นเนี่ยเมื่อกี้นี้เนี่ยเราคงไม่ต้องบอกนะคะว่าเออมันมีความสำคัญยังไงนะคะเรามีตัว e ตัว s ตัว g ตัวจีเราเรารู้จักกันหมดเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งละนะคะตัว E กับตัว S เนี่ยเป็นตัวที่ตามมาและตามมาเร็วมากอาจจะแสงโค้งในในในมิชาอีกหน่อยเราอาจจะไม่มีการประเมินทุกปีที่เรียกว่า CGR อีกหน่อยอาจจะไม่ได้เรียกว่า CGR เพราะว่าตัว G นี่มันน้อยลงไปตัว E กับตัว S มันมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้อันนี้ใครจะรู้ใช่ไหมคะ เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตรงนี้เพื่อความยั่งยืนของมันมาจริงๆนะคะยกระดับมันนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยที่ทางคุณอาริวันจาก,จากสํานักง,งานกรทอเข้ามาเล่าให้ฟังเนี่ยในการเปิดเผยข้อมูลก็มีทั้งตัว G คือการกําหนดนโยบายนะคะตัว ัวการกำหนดนโยบายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาทำแผน s t r a t e g i นะคะถ้าจะให้ความยั่งยืนมันควรจะอยู่ใน ESG in process ก็คืออยู่ใน process ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจควรจะอยู่ในแผนกลยุทธ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นคืออะไรคะหลังจากนั้นเราต้องประเมินความเสี่ยงในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ทำตามนั้นนะคะและสิ่งที่สำคัญคือการ f o r w up คือตัวชี้วัดนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นการยกระดับ ESG ของบริษัทเรามันจะทำให้บริษัทเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยัง่งยืนได้นะคะเอ่อ t l c ไม่ได้พึ่งจะมาให้ความสำคัญตรงนี้นะคะอย่างในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดสัมมนา,าครั้งหนึ่งนะคะเรื่อง Bio Diversity Action นะคะปีที่แล้วเนี่ยถนัดเรื่องนี้เกิดมานานแล้วนะคะปีที่แล้วก็ที่จัดมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องว่ามันคืออะไรหรอนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดเป็นเรื่องเดียวกันเลยกับ Climate Change นะคะ นอกจากนี้เองนะคะในปี65นะคะเราก็ได้ไปสาย MOU นะคะซึ่งมีสำนักง,งานกราต่อด้วยแล้วก็กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเล้วก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐอีก2 3สหน่วยงานนะคะเข้ามาทำโครงการในเรื่องของการจัดการขยะนำร่องนะคะ5ปากปากแม่น้ำนะคะก็คือมีแม่น้ำเจ้าพยาแม่กองท่าจีนบางตะบูนนะคะแล้วก็ แม่กองจะพยายามเอาไปว่าห่านนะคะแล้วก็มีบริษัทจดทะเบียน6บริษัทเข้ามาร่วมนะคะและหนึ่งในนั้นก็คือ SCG ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกบอกว่าการที่เราโปรเทคเนี่ยดีกว่าการที่เราไปแก้ปัญหาการที่เราปล่อยให้ขยะลงทะเลจากปากแม่น้ําต่างๆเนี่ยมันจะยากมากเมื่อมันไปอยู่ในทะเลแล้วเราจะต้องไปเก็บมันนะคะตรงนี้เองเนี่ยคือพอทําตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราดักมันก่อนนะคะแล้วก็จับเก็บมันขึ้นมา แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าคนอื่นเนี่ยทำให้บริเวณพวกนั้นน่ะมันมีขยะเยอะเราก็ควรจะต้องเข้าไปได้ว่าหลอบชุมชนตรงนั้นเพื่อตรงนี้ให้เกิดความยั่งยืนนะคะแล้วสมาคมก็ยังมีในเรื่องต่อย,ยอดก็คือว่าเรามีโครงการทิ้งทูเทชที่ทางสํานักง,งานกราต่อให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณนะคะตรงนี้เองเนี่ยเราคิดว่าเรื่องขยะเป็นเรื่องสําคัญไม่ควรจะออกไปอยู่ในอีโคซิสเทมที่อยู่ รอบๆเราไม่ว่าจะเป็นบนบกหรือในน้ำนะคะดังนั้นจึงมีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะต่อยอดโครงการที่แล้วที่เกิดขึ้นก็มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมประมาณสักร้อยกว่าบริษัทได้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยออมันเหมือนเป็นตัวต่อยอดมันเหมือนเป็นตัวที่ทําให้บริษัทจดทะเบียนที่ยังไม่เคยร่วมอะไรเลยไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของไบโอเดเวอร์ซิตี้นะคะ อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องความสํ<ต>าคัาญเบื้องต้นที่จะกาหนดเห็นเห็นเห็น,หนดูนกานะคะ คือสามจอข้างหน้าพวกเราเนี่ยจะมีตัวเลขถอยหลังอยู่จอหนึ่งตัวใหญ่ๆนะคะซึ่งกดดังพวกเราอยู่นะคะดิฉันขออนุญาตผ่านไปทางบางจากก่อนนะคะคุณประภาสีเนี่ยบอกว่าทำมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาที่กระชับนิดนึงที่จะเล่าพวกเราฟังว่าทางบางจากมีแรงจูงใจอะไรนะคะริเริ่มอย่างไรและตอนนั้นเนี่ยการนี้เริ่มยากไหมนะคะเพื่อที่จะให้หลายๆบริษัทจดทะเบียนเนี่ยที่มาได้รับฟังเนี่ยจะได้เอาไปเป็นแนวทางได้นะคะ เรียนเชิญคุณประภาสีได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะออสำหรับบางจากนะคะภาพแรกขอเอาเลิกเอาชัยก่อนค่ะทุกท่านคงทราบว่าบางจากเนี่ยก่อกำเนิดมาโดยการเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะมีการเอาที่ดินหรือว่าหน่วยกานเดิมจากทางด้านต่างชาติกลับมาเพราะฉะนั้นเราจะมีการเริ่มต้นจากการน้อมนำน้อมนาเอาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาเป็นตัวเริ่มต้น มีการกำหนดว่าบริษัทจะดาเนินธุรกิจเนี่ยอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งเป็นการบาลานซ์ระหว่างมูลค่าและคุณค่าตัวนี้ค่ะมันเป็น DNA ที่เป็นจุดเริ่มต้นสําหรับบางจากว่าการทําธุรกิจเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นที่เออกไรสูงสุดแต่จะดูทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมไปด้วยนะคะพอเริ่มต้นนะคะจากซ้ายมาเป็นขวาในการเปลี่ยนพาธเนี่ยค่ะ จุดเริ่มต้นเหมือนกับเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกนะคะเราใช้คำว่า E-YEL เป็นหัวใจที่คนในบริษัทยึดถือสิ่งแรกต้องมองในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อน E จะมาตัวแรกนะคะจากนั้นเราจะฟื้นโรงกลั่นฟื้นธุรกิจของเราด้วย4ตัวต่อมาคือ Yield Energy Loss แล้วก็ Product Quality จะเห็นว่าทั้ง5ตัวมีความสัมพันธ์กัน โดยมีตัวแรกเป็นตัวลีดนั่นคือเราจะต้องทําอะไรก็ได้ที่เป็นไป,ไปในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงในตัวโรงกลัน่นเราจะเริ่มต้นจากการที่โรงกลั่นเนี่ยคะ่ะจะต้องออไม่มีการสร้างเวสเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นโรงกลั่นที่สะอาดที่สุดเราจะเลือกเทคโนโลยีที่จะกอ่อให้เกิดอิมิชชันหรือกอ่อให้เกิดเวสน้อยที่สุด และมีการพัฒนานในเรื่องของการใช้พลังงานมาถึงจุดที่เรียกว่าเราใช้พลังงานสะอาดทั้งโรงงานเป็น NG ทั้งโรงงานอุปกรณ์เป็น Low Nox Burner ที่เตาเผาเพราะฉะนั้นในตัว s ัลเฟอร์ไดออกหรือตัว Nox จะไม่เกิดนะคะจะเกิดน้อยมากตอนนี้ตามมาในเรื่องของตัว Loss กับ Product Quality ก็จะไปในทิศทางที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม เพราะฉะนั้นเราจะพยายามเกีย่ยไปทางด้านที่เป็นทางด้าน Product ที่เป็น Low c คาร์บอนะคะตอนนี้พอทำมาเสร็จปับ๊บในส่วนของตัวทรัพยากรหรือว่า Emission เนี่ยค่ะเราจะโฟกัสที่ Resource ก่อนอันแรกนอกจากจะใช้พลังงานสะอาดแล้วเนี่ยในตัวของน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรหลักนะคะเราจะพยายามลดการใช้น้ำปัจจุบันเนี่ยค่ะเราสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง4 0 นั่นคือจะมีการใช้น้ำดิบลดลง40%จะใช้กระบวนการของ reduce reuse แล้วก็ recycle เข้ามาจัดการแต่นี่วันนี้เรามาพูดในเรื่องของ bio diversity นะคะเราพบว่านอกจากสิ่งที่ทำไปแล้วพวกนี้ค่ะทิศทางของผู้บริหารคาดหวังให้เราเพิ่มพื้นที่สีเขียวนั่นคือการอยู่ร่วมกันเราไม่จำเป็นต้องอยู่ใน เป็นอุปกรณ์ที่เป็นอุตสาหกรรมอย่างเดียวเท่านั้นต้นไม้เป็นหัวใจสำคัญของโรงงานค่ะนะคะเราใช้พื้นที่ภายในโรงงานมากกว่า70ไร่เพื่อปลูกต้นไม้นั่นคือเราคิดว่าการอยู่ร่วมกันอย่างร่วมกับธรรมชาติมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนั่นคือในโลเคชันที่เป็นพื้นที่ของโรงงานเนี่ยทุกคนต้องอยู่ต้องอยู่ได้ ะะสิ่งที่ตามมาคือที่นี่มีนกเข้ามาเยอะมากเลยค่ะเพราะเรามีระบบมีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งมีการทรีตน้ำแล้เป็นบ่อน้ำพักบ่อใหญ่แล้วมีต้นไม้อีกนะคะผู้บริหารสมัยก่อนบอกว่าต้นไม้ต้นไหนที่นกปลูกห้ามตัดทิ้งห้ามตัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีนกเข้ามาเยอะมากสิ่งหนึ่งที่เราเพัฒนาพนักงานแล้วเกิดขึ้นคือมีชมรมดูนกนะคะ ปรากฏว่าชมรมดูนกก็จะไปดูนกในโรงกลั่นแล้วก็มีพัฒนาการของการดูนกนะคะมีการทำกิจกรรมสองกล้องเพื่อดูนกในอดีตนะครับพี่ๆหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเขตพระขนมจัดให้บริษัทบางจากเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตพระขนมนะคะนั่นคือจะมีกิจกรรมดูนกนะคะ ซึ่งเราก็จัดประจําทุกปีแล้วก็เจอนกสายพันธุ์ใหม่ๆสายพันธุ์แปลกๆที่เป็นนกอพยพเข้ามานะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงมกราคมต้นปีที่ผ่านมาเราพบนกประมาณ42สายพันธุ์นะคะใน42สายพันธุ์เนี่ยพอไปแมปปิ้งกับ IUCN Red List เราพบว่ามันอยู่ในคัตเกอรี่ที่เป็นออ LC หรือ Least Concern เนี่ย ถึง37สปีชีส s นะคะตรงนี้เนี่ยค่ะนกที่เราเจอเนี่ยจะมีทั้งผู้เชี่ยวชาญจากภายในบริษัทแล้วก็จากข้างนอกเข้ามาร่วมดูแล้วก็มาส่องนกนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะขออนุญาตไขของสําำหรับพี่ๆน้องๆที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาร่วมในกิจกรรมดูนกของบางจากได้ปกติจะจัดต้นปีแล้วก็ปลายปีะนะคะ จริงดิฉันเองเคยเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะคือต้องบอกว่าบางจากเนี่ยไม่ได้ทำเพิ่งทำกิจกรรมตอนที่ biodiversity มาเนาะเราทำมาคิดว่า20กว่าปีแล้วนะคะใช่คะ่ะศัพสับนี้ยังไม่มาค่ะพอเราทำเสร็จปับ๊บเรามาแมปปิ้งเอออุ่นใจเราใกล้ทำแล้วนะคะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะคะแต่นี้นอกจากเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยเราพบว่าจากกระบวนการทำให้ในกร,กระบวนการผลิตเนี่ยมัน c l e a มันกรีนแล้วก็ดูในเรื่องของทางด้านธรรมชาติแล้วเนี่ยพอมองออกไปรอบข้างข้างนอกมันยังมีเขาเรียกว่าเป็นโลเคชันที่มันมีความหลากหลายทางธรรมชาติอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่บริษัทต,ต้องขยับออกไปก็คือทำยังไงที่จะให้บริษัทเนี่ยไม่ไปกระทบกับธรรมชาติเหล่านั้นก็เลยเป็นที่มาของการทำเรียกเป็นเฟรมเวิร์ของทางด้านบางจากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ จะเป็น mix and match มาจากหลายๆที่กระบวนการตรงนี้ค่ะเราจะประกอบไปด้วย5สเต็ปนะคะอันแรกการทำอะไรต้องมีคอมมิตเมนต์นะคะฉะนั้นประกาศอันดับแรกคือเป็นการทำนโยบายเราประกาศนโยบายออกมาก่อนว่าเออเราจะไม่ทำธุรกิจอะไรที่ไปกระทบกับแหล่งที่เป็นจุดเปราะบางหรือว่าเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ะะจากนั้นเมื่อประกาศคอมมิชเมนต์เป็นที่ยอมรับเป็นที่เข้าใจของภพในองค์กรอย่างทั่วถึงละเราก็ขยับไปสู่ของการทำประเมินความเสี่ยงนะคะตรงนี้เนี่ยเราประเมินใน3ประเด็นอันแรกเป็นเรื่องของโลเคชันนะคะตรงไหนที่เป็นสถานประกอบการของเราดูหมดเลยค่ะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำตั้งแต่การได้มาของวัตถุด,ดิบซึ่งเราก็ขีดเส้นว่าอย่างไปไม่ถึงหลุม เพราะว่าเราเป็นการเทรดดิ้งซื้อมานะคะระหว่างการขนส่งมามาถึงโรงกลัน่นมาถึงการขนส่งไปถึงสถานีบริการนะคะตรงนี้ค่ะเราประเมินตลอด Value Chain เพื่อดูว่าจุดที่เราเป็นจุดสถานประกอบการของบริษัทเนี่ยมีผลกระทบอะไรบ้างตรงนี้เราใช้ t o o l s ที่เป็นเรื่องของ ArcGIS มาช่วยปักหมุดแล้วเราดูว่า Location ของสถานประกอบการเราเนี่ย อยู่ห่างจากจุดเปราะบางมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็แบ่งเป็นโซน A B C ตรงไหนใกล้หน่อยตรงนั้นต้องเข้มข้นตรงไหนที่ไกลออกมานิดนึงก็จะจางลงมาหน่อยได้นะคะอันที่สองจะดูในเรื่องของ dependency นะคะขอโทษค่ะต้องขอบคุณมากเลยเราเรียก Encore มาโดยตลอดเลยค่ะจริงๆมันคืออังกอร์เนาะนะคะเราใช้ tools ที่เป็นอังกอรนะคะเข้ามาประเมินว่า ในเรื่องของการพึ่งพาธรรมชาติหรือว่าการได้รับผลกระทบจากธรรมชาติเป็นอะไรบ้างนะคะจักอังกอรบอกว่าเรานะ่ะจะโดนในเรื่องของการรับมือภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของพายุนะคะซึ่งเราบอกว่าโอเคในส่วนของหลักๆที่ใช้น้ําเป็นลงกลันเราดูในเรื่องของการพยายามที่จะรีไซเคิลละแต่โลเคชันอื่นๆเนี่ย ก็อาจจะมีในประเด็นของเรื่องน้ําท่วมหรือว่าพายุตรงนี้ก็ดีค่ะบมันเป็นการปิดแก็บความเสี่ยงทําให้เราเนี่ยไปให้ความสําคัญกับเรื่องตรงนี้มากขึ้นนะคะและอันที่3เราจะดูในเรื่องของ Pollution Impact นะคะซึ่งก็จะเป็นทุกมิติเลยค่ะทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งกา,กากของเสียนะคะตรงนี้เราก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มขน้นซัพพลายเออร์จะมีตัว กรอบหรือเฟรมเวิร์คที่ทำคือ s u พพลายเออร์โค้ดออฟคอนดเราจะไปซ่อนไว้ในพาร์ทที่เป็นของ N.Y. นะคะส่วนของโรงกลั่นจะมีตัว Standard ISO เป็นตัวคุมนะคะส่วนของสถานีบริการเรามี Code of Conduct ตัวใหม่เราเรียกว่า service station code of conduct นั่นคือคุณต้องดูใน4มิตินี้อย่างเข้มข้นให้ได้ตามกฎหมายแล้ว ทำ Code of Conduct ขึ้นมาเพื่อจูงใจให้เอา Innovation เข้ามาทำให้เกิด Beyond นะคะแล้วก็ให้เป็น Rating เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญเหรียญทองแดงเราบอกว่าโซนที่อยู่ใน A z โซนอยู่ใกล้ๆโ c a t i o n คุณไปแค่ทองแดงไม่ได้คุณทุกคนต้องเป็นแพลต i ินัมหรือเหรียญทองอันดับหนึ่งนะคะโซนห่างๆออกมาก็โอเคค่อยเป็นค่อยไปนะคะอันนี้ ก็จะเป็นในสิ่งที่ออทางบางจากเอาเฟรมเวิร์กเข้ามาจับนะคะยังได้นะคะยังได้2อสนาทีค่ะโอเคค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรอบที่ว่าตัวที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพบางจากมองอะไรบ้างอันแรกเป็นเรื่องของ World Heritage ตอนนี้มีอยู่ประมาณ7-8ไซส์แล้วนะคะปักหมดเลยค่ะใช้ตัว a r ป GIS เข้ามาปัก น้องๆที่เข้ามาปักนี่ก็จะตาลายกันเพราะว่ามันจะประมาณสัก2-300ไซส์ size, นะคะอันที่2เป็นดัมซ่าคอนเวนชันอันนี้อยู่ในลิสต์ที่ต้องมาปักเพิ่มด้วยอยู่ในแมปของเรานะคะและอันที่3จะเป็นโซนที่เป็นที่อยู่ของพวกกลุ่ม IUCN Red List นะคะตรงนี้ทั้งหมดผนึกรวมกำลังมาเป็นโลเคชันอยู่ในแมปที่เรามาปักนะคะ ตอนนี้พอเราทําตรงนี้แล้วเนี่ยเราพบว่าในส่วนของบางจากเนี่ยยังสามารถทําได้มากกว่านั้นะนะคะในส่วนของรอบโรงกลั่นเนี่ยเราได้ขยายพื้นที่ของการจัดการออกไปนะคะโครงการแรกจะเป็นเรื่องของเส้นทางหิ่งห้อยฝั่งตรงข้ามกับโรงกลั่นเนี่ยค่ะจะเป็นคุ้งบางกระเจ้านะคะตรงนั้นเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่เราพบว่าอดีต มันเคยมีหิ่งห้อยนะคะแต่ว่าหิ่งห้อยมันหายไปค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเนื่องจากเราทํากิจกรรมชุมชนกับคุ้งบางกระเจ้าอยู่แล้วก็จะเป็นการข้ามไปแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะเราจะคืนชีวิตให้หิ่งห้อยได้อย่างไรโปรเจกต์ <Project S 2> นี้เริ่มมาตั้งแต่57ค่ะ,คะก็ประมาณ10ปีที่แล้วนะคะจะเป็นลักษณะของค่อยเป็นค่อยไปเข้าไปคุยกับชุมชนไปดูพื้นที่ไปเตรียมพื้นที่นะคะว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนสิ่งสําคัญองค์กรไม่สามารถทําได้ด้วยเพียงองค์กรเดียวมันต้องเกิดจากการผนึกกําลังกันชุมชนต้องบายก่อนชาวบ้านต้องเอานะคะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาทําไปเพื่อเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทําได้ก็คือว่าเขาจะเกิดความห่วงแหนได้ก็ต่อเมื่อ มันมีรีเทิร์นไปหาเขาด้วยขอยสรุปของทางบางจากไว้เท่านี้ก่อนนะคะด้วยเวลาอันจํากัดก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทางบางจากได้ทำเนี่ยได้เกลิ่นนาตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นแก่นเป็น D n A ของบตรติษัทเนาะนโยบายประกาศชัดแล้วก็ทํามาจนมีแนวทางที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ทําในตัวเองก่อนมีพื้นที่สีเขียวเน้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ชุมชนโดยรอบ อยากะเรียนว่าจริงๆนี้ฉันเคยเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทบางจากนะคะบางจากเคยอนุเคราะห์สถานที่ทํางานให้กับสถาบันสิง่งแวดล้อมไทยพื้นที่สีเขียวที่เห็นอยู่ในเจ้านั้นคือที่ทานอาหารกลางวันของพวกเราไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่หรือเปล่านะคะยังมีอยู่ค่ะแล้วก็ขยายไป ทุกจุดที่อ,อยู่ในแผนด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขอบคุณมากสำหรับในช่วงเวลาอันสั้นๆนะคะเดี๋ยวเราขยับมาทาง SCG บ้างนะคะคุณชนะเนี่ยก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังถึงสิ่งที่ SCG ได้มีความพยายามทำเพื่อสิ่งแวดล้อมทำเพื่อ <ฮะ S 2> ธรรมชาตินะคะเรียนเชิญค่ะก็พอดีเสียดายเวลามันน้อยนะก็น <c oughs> ั่งเอเวลาสั้นๆจะทำไงให้พวกเราได้ได้ประโยชน์นะคร ก่อนอื่นต้องต้องบอกก่อนเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องสบายๆเนาะบอดีอาจจะไปฟังเรื่องกรอบแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะครับตัวผมเองเนี่ยก็หลักเองของ SCG เนี่ยเราคงไม่ได้เริ่มมานะวันนี้เราบริษัทเราร้อยสปีแล้วแล้วก็ผมผมเองเนี่ยทำงานมา35ปีแล้วตั้งแต่เริ่มเข้าเนี่ยเรามีอุดมการณ์สนะฮะแล้วก็เดินตามกรอบถ้าไปดูซ้ายมือเนี่ย ขวามือเนี่ยเป็นกรอบของ IR คือ Integrated Report แล้วก็ SEP ก็คือตัวเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยคือเราคงไม่ได้ทำเฉพาะในตัวบริษัทแต่ต้องไป engage ในทุก stakeholder แล้วก็อยากให้มองเป็นทำให้สนุกอะแบบคุณหนอว่านะลงมือทำแล้วก็ก็ลงไปนะฮะคดอะีอันหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นกนะ็คือว่าเวลาทำเรื่องเหล่านี เราคงต้องมองบริบทโลกพอดีบริบทโลกก็เพิ่งมาว่ามี TCFD TND f, D, f D, แล้วก็ไป TIFD แต่ว่าเนื้อแท้จริงๆก็คือว่าเราทำงานร่วมกับชุมชนร่วมกับพื้นที่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เดินไปตามบริบทของประเทศไทยซึ่งโชคดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในเขตที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรก็จะมีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็ทาง S C G เราเองในเวลาเราทำเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูเพอ,เอิอก็ไปอยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่ Day o n ซึ่งอพอผ่านมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราเดินเป็นเรื่องที่มันต้องอดทนแล้วก็ทำทำร่วมกับหลายๆหลายๆ s t a สเต็กฮเดอร์อันนี้ที่ผมเอามาให้ดูคือเราเอ็นเราเราอินทิเกรตทั้งหมดเข้าไปสู่แผนเรื่อง Net Zero ด้วย Net Zero เรื่อง climate คราสิ s Crisis, หรือเมนซี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเวฟแรกซึ่งมันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องอยังค่อนข้างเบาแต่เรื่อง l o s s of Nature ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Biodiversity ก็คือมันจะไปกระทบเรื่อง,องการเป็นอยู่เรื่องความหลากหลายเรื่องการอาหารขาดแคลนหรือระยเยะแยะไปหมดนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมีความสำคัญอย่างมากก็ดีใจขอบคุณทางกรตด้วยวาจัด งานไบโอ i ดเวอร์ซซึ่งตอนไปเชิญเนี่ยผมก็ถามเอ๊ะ eh, ทำไมกรตโตมาจัดเรื่อง b i o d i ดเวอร์ซถามไปถามมาก็บอกว่าก็พยายามจะจัดเวลามานะฮะแล้วก็พอดีเสียดายเวลามันมันไม่เยอะนะครับสุดท้ายเนี่ยเราอินทิเกตเข้าไปกับเรื่องของ Inclusive Green Growth ว่าทำอย่างไรให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตควบคู่ไปกับการที่ชุมชนและก็สังคมเนี่ยอยู่อยู่ด้วยกันไปได้นะครับเวลาทำเรื่องเหล่านี้มันมีสส่วน ส่วนที่อยู่ภายในนะครับก็คือทําในบริษัทกันเองของ SCG เนี่ยคงไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทยนะครับตัวผมเองเมื่อกี้บอกว่าอังกอร์เนี่ยผมก็อยู่คอมเมนปีสมัยนุ่มๆเลยนะ20กว่าปีที่แล้วที่เขาพึ่งเผาสถานทูตไป field, กรีนฟิลด์ก็เริ่มตั้งแต่เราไปพัฒนาจะมองภาพสุดท้ายให้เห็นว่าโรงงานหรือพื้นที่ที่เราจะไปอยู่เนี่ย มันจะกลับมาคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติยังไงแล้วก็เมื่อ10ปีที่แล้วก็เพิ่งไปอยู่พม่ามาอีกนะฮะสิกว่าปีไปอยู่พม่า4ปีก็เหมือนกันนะฮะไปในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางทางชีวภาพนะครับงั้นการทํากิจกรรมทั้งหลายแหล่ที่เราทําในเรื่องโรงงานกับข้างนอกเนี่ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องตลาดที่เราลอนตัวโปรดักที่เป็นกรีน เอเ o น m e n t impact น้อยอะไรพวกนี้เราต้องมองในกรอบอการดำเนินง,งานเป็นองค์รวมนะครับซึ่งก็คือทำทั้งข้างนอกและก็ข้างในนะครับอันนี้เป็นภาพอันนึงที่เวลาเรามองอันนี้เป็นภาพจริงที่ลำปางเราก็ต้องใช้เทคโนโลยี s e m ิ Open Cut อันนี้เกิดมาเมื่อสัก30ปีที่แล้วนะครับซึ่งอ,อันนี้คือภาพพื้นที่สมัย ตอนที่เริ่มผมเป็นคนไปโมบิไลที่นั่นเมื่อ30ปีที่แล้วเดวันตั้งแต่เข้าไปในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมแล้วก็เบสไลท์ทางด้าน EA อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมว่ามันเกี่ยวข้องเรื่องไบโอเดอร์สตี้ทั้งหมดเพียงแต่ว,ว่าไปเขียนในรูปแบบไหนเท่านั้นเองนะครับตอนนั้นที่เริ่มเข้าไปทำเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะในการเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านก็ถึงต้องตัดไม้ทำไมต้องทำลายป่า จริงๆเขาไม่ได้อยากทำหรอฮะแต่ว่าส่วนหนึ่งคือมันมีข้อจํากัดในเรื่องของอาชีพนะฮะเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมองปัญหาเหล่านี้บุรณาการเข้าไปกับสิ่งที่เราจะดําเนินการนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพปัจจุบันภาพเดียวกันนะพื้นที่เดียวกันเป๊ะเลยโรงงานที่วางอยู่เนี่ยเป็นคนหลังๆเวลาไปถามไม่ทำไมโรงงานไปอยู่กลางป่าอันนี้ระยะเวลาไม่มากไม่น้อย30ปีละ สมัยนู้นยังเป็นเอนจิเนียร์เด็กๆเข้าไปเดินในพื้นที่เพื่อจะวางกรอบซึ่งตอนนั้นเองเราทำงานไม่ใช่เฉพาะในประเทศแต่ว่าทำงานเชื่อมโยงกับคนที่เขามีเทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็วางกรอบในการที่จะพัฒนาโรงงานเราใช้แนวทางพระมลิเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าเราไปดูที่ห้วยห้องใคลว่าเราจะคืนผืนป่าหรือความอุดมสมบูรณ์ เราทำเบสไลน์ใน EIA แล้วก็ไปพบว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันมันหายไปหมดแล้วแล้วก็ฟื้นกลับมาณนะปัจจุบันจริงๆเราใช้หลักของฝายชะลอน้ำมีฝายอยู่มาส 90, ัก90,000ฝายในพื้นที่แล้วก็5ปีแรกทำแล้วถ้าไม่เห็นผลเพราะงั้นสิ่งที่ทำเรื่องไบโอเรสตี้เนี่ยผมผมคิดว่าต้องมองให้เป็นบวกนะครับแล้วก็มองให้ใครชอบธรรมชาติบ้างหละ คือถ้าเป็นคนชอบธรรมชาติเนี่ยต้องเชื่อว่าเวลาเข้าไปอยู่ในในพื้นที่ในชุมชนสิ่งที่ยากที่สุดคือการเอ g นเกแล้วก็ทำอย่างไรให้คนในพื้นที่เนี่ยเขาได้ประโยชน์นะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยผมใช้หลักของ3-4 4สีแรกคือส่วนใหญ่พวกเราชอบพูดเรื่อง Collaboration ซึ่งมันไม่มี Meaning เลยจริงๆต้องเขียนหรือพูดมาว่า เริ่มจาก Mindset ก่อนเป็น Collaborative Mindset ที่เป็น Positive หลังจากนั้นถึงมีเรื่องของ Collaborative Action คือลงไปทำจริงๆร่วมกับคนพื้นที่ว่า,าต้องการอะไรในกรณีนี้คือเขาอยากได้น้ำแล้วก็ไปทำฝายชะลอน้ำและปัจจุบันนี้เขาสามารถทำเรื่องของเกษตรปลานีดแล้วก็เก็บน้ำในผืนป่าน้ำจะค่อยๆรีลีสอ,ออกมาตามลำธารน,นะครับแล้วก็ จะเห็นว่าสิ่งที่ททเราทำเนี่ยคือต้อง co-create ตัว collaborative value ด้วยงั้น 3C ที่ผมอยากจะสรุปว่าสิ่งทีเ่เราควรจะต้องเดินไปในการทำเรื่อง biodiversity ก็คือควรจะต้องมี mindset ที่เป็นบวกแล้วก็หากิจกรรมที่ลงมือทำร่วมกันนะครับทั้งภายนอกและก็าภายในสุดท้ายเองก็คือว่าไม่มีใคร อาจจะเป็นทีมหรือเป็นคล้ายคล้ายสเต็กโฮเดอร์ที่ยังยืนถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เพราะงั้นเวลาทําเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าการคืนกลับธรรมชาติเนี่ยคงเดินไปในบริบทที่ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายแล้วก็ภายในกันเอง,ส,งสังเกตดูว่าเราจะมีทีมในการทําเรื่องของ culture อ building หรือว่า cultural change โดยการต้องมีโปรเจกต์กรณีนี้เราเรียกว่าลักภูผามหานาที ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำที่หลังๆพวกเราคงเห็นเรื่องของปะกาลังแต่สิ่งที่เรามาเล่ากันวันนี้คงเป็นเรื่องที่อยากจะริมายแค่ว่ามันเป็นลองเจอร์นี่และทุกคนถ้าก้าวเดินออกไปด้วยความมั่นใจและมองเป็นบวกทําด้วยกันเป็นเป็น,เป,นเป็นเครือขา่ายก็จะประสบความสําเร็จนะฮะผมให้ดูวิดีโอเพราะพอดีเห็นเวลาน้อยหรือเกินก็นเลยว่า สิ่งที่เราเราทำเนี่ยมันคงอันแรกเลยต้องมีจินตนาการกัอนว่าพื้นที่ที่เรากําลังมีปัญหาหรือกำลังจ,จะพัฒนาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงและเอาเรื่องเหล่านี้ไปนั่งทำ d i a l o g อ e ก,กับคนในพื้นที่ว่าเขาต้องการไหมถ้าเขาไม่ต้องการเราก็ถามหรือว่าคุยกับเขาต่อว่าจริงจริงสิ่งที่เขาต้องการมาปรับรูปแบบยังไงงั้นผมอยากจะสรุปว่า สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องระเบิดจากข้างในก็คือมีแพชชั่นอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่า,าต้องอรู้เข้าใจประยุกต์และก็เข้าถึงแล้วก็ไปพัฒนาผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันหนึ่งที่อยากจะฝากนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าประเทศไทยและคนเราทุกคนทำได้นะฮะ ต้องขอบคุณมากๆค่ะที่กรนา,าสรุปในช่วงหลานสั้นๆนะคะ,ะทาง SCG ก็เช่นกันนะคะมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนแล้วก็ดิ่ฉันชอบที่ท่านใช้คำว่าการลงทุนเนาะ เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์แน่นอนแต่ก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะมันไม่ใช่เป็นการต้นทุนเพิ่มของแต่ละคนเลยแต่ทุกท่านต้องตัดสินใจว่าวันนี้ท่านจะลงทุนเพื่ออนาคตของท่านเองหรือไม่นะคะเดี๋ยวจะกลับมาที่ทางสมาคมดิฉันเข้าใจว่าท่านมีกรณีตัวอย่างอาจจะแค่ผ่านๆเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันนะคะแต่มีอะไรที่สมาคมอยากจะฝากถึงบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ให้กลังใจสำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้ลงมือทําเรียนเชิญคุณอังคาค่ะ ก่อนอื่นต้องขอชื่นุชมทางบางจากนะคะที่พัฒนามาอย่างยาวนานนะคะแล้วทาง SCG ด้วยนะคะก็ส่วนตัวก,ก็ก็คือน้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะคือพอมันมีบางเรื่องที่ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือเรื่องเกี่ยวกับน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านเก่งที่สุดนะคะ ทิ้งไว้ให้เราก็จะรู้สึกแบบทั้งน้ำนทั้ทงปาทั้งฝนหลวงทั้งไฟอะไรต่างๆนานานะคะเป็นจริงๆนะคะค่ะก็อ่ะเรากลับมานะคะประเด็นที่คิดว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายนะคะสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ปัจจุบันนี้ที่เรามองกันมาที่เราเห็นกันมานะคะอย่างที่ท่านวิทยากรในภาคเชา้าต้นๆครึ่งเช้านะคะ ที่เล่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะในเรื่องเกี่ยวกับไบโอ i ดเวอร์ซิตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทีเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วมันคอมพิเคตมากเราใช้น้ำเราใช้ไฟฟ้าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนี้เนี่ยมันทำให้อ่าทำให้เราไปรบกวนธรรมชาติเรามีอาหารกินเรามีที่อยู่เรามีที่ทำกินทุกอย่างเนี่ย ไปทําให้เกิดความรบก,กวนทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวลาที่เราดูเรื่องการเซิรนกระจกเนาะว่าเราดูที่ตัวคาร์บอนวัดคาร์บอนและจะจัดการกับคาร์บอนยังไงแต่ว่าไบโอเดเวอซิตี้เนี่ยคือเราต้องจัดการหมดนะคะมิติในการวัดเนี่ยมันเยอะมากนะคะแล้วก็มันคอมบิเคทมากๆเราต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าเราต้องใช้อะไร Value Chain เราต้องใช้อะไรนะคะซัพพลายเลูกค้าเราต้องใช้อะไรนะคะตรงนั้นเองเนี่ยเราต้องมองทางภาพเราไม่สามารถมองแค่ตัวเราได้นะคะอย่างที่ท่านวิทยากรท่านที่แล้วที่พูดถึงโกโก้นะคะในแอฟริกาตอนนี้คือผลิตไม่ได้มันแพงมากนะคะเพิ่มราคาเพิ่มเป็น10เท่าอันนี้กระทบอาหารเราละจะบอกบอกว่า เกิเรื่องเกิดที่แอฟริกาไม่กระทบเราเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะกระทบหมดนะคะเราในฐานะผู้บริโภคนะคะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ไปตัดไม้ทําลายป่ามาทําพื้นที่เกษตรนะคะมันไปกวน5แฟกเตอร์ที่เมื่อกี้ท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะในเรื่องของน้ําในเรื่องในเรื่องของป่านะคะในเรื่องของพอลูชันนะคะในเรื่องของความหลากหลายทาง พันธุกรรมที่เราเอามาสลับเอาเข้ามาใส่ทั้งการที่มันไม่ใช่พืชถิ่นหรือไม่ใช่สัตว์ถิ่นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบเชิงลบกับไบโอเดเวอร์ซิตี้นะคะการที่เราพยายามที่จะแก้ไขเรื่องหนึง่งแล้วไปทําให้อีกเรื่องหนึ่งเกิดปัญหาเช่นเ,เราตอนนี้ในเรื่องของฟอสซิลพลังงานที่ทําให้เราเกิดปัญหาเราพยายามจะทําพลังงานทดแทน จริงๆเราก็ต้องดูให้หมดนะคะว่าเราทําพลังงานทดแทนแล้วเนี่ยไม่ไปสร้างปัญหาให้กับตรงที่อื่นต่อไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอยกตัวอย่างแล้วกันนะคะค่ะก็ขออนุญาตยกตัวอย่างของทางบ้านปูนะคะบ้านปูเนี่ยเ,เขามีโรงพลังงานไฟฟ้าที่ทางเวียดนามนะคะทีนี้เนี่ยการสร้างโรงงานไฟฟ้าเขาเขาดูที่อะไร นะะแนวทางหลักเลยคือ4ีห้าเรื่องที่เมื่อกี้นี้นท่านวิทยากรท่านที่แล้วที่พูดนะคะเล่าให้ฟังนะคะคือเรื่องแรกเนี่ avoidance นะคะก็ต้องมีการศึกษานะคะว่ามันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมยังไงนะคะเสร็จปุ๊บทาไงต่อเสร็จปุ๊บเราก็ต้อง reduce มันถ้าสมมุติว่ามันมีผลกระทบนั่นคือความเสี่ยงเราก็ต้องหามาตรการในการที่จะรองรับในการที่จะลดมันนะคะ rehabilitation Re Re นะคะฟื้นฟูมันนะคะ ถ้าสมมุติว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องฟื้นฟูออฟเซ็ตก็คือนอกจากฟื้นฟูแล้วก็ยังต้องพยายามสร้างให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ในตัวอย่างมันคือโรงไฟฟ้าพลังงานลมเนาะมันต้องสร้างในที่ที่กว้างนะคะเขาต้องติดกังหันเยอะมากเลยในการที่จะสร้างโรงโรงงานไฟฟ้าันี้ได้นะคะผลคืออะไรสัตว์ถิ่นนกข้างข่าวที่จะต้องบินไปบินมานะคะ ตรงนี้เองเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเขาได้อย่าง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 เป็นปกตินะคะก็อาจจะทําให้มันเกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้นะคะอาจจะขอ,อยสักตัวอย่างเดียวได้ไหมคะที่เหลือเดี๋ยวให้น้องๆไปดูสไลด์กันคะ่ะแต่อยากะจะให้ทางคุณอัคนาช่วยทิ้งท้ายนิดนึงว่าความท้าทายหรือว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องลงมือทํากันอย่างจริงจังในเรื่องนี้นะคะอยากฝากอะไรไว้กับพวกเราเดี๋ยวเชิญคะ่ะ คืออย่างที่ท่านวิทยากรหลายๆท่านพูดนะคะในเรื่องของเราที่เป็นบริษัทจดทะเบียนนะคะเป็นเราเป็นภาคเอกชนที่มีความสําคัญในในระบบทั้งหมดหนึ่งในนั้นก็คือตัวเรานะคะเราเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะทุกสิ่งนะคะแล้วเนี่ยองค์กรไม่เริ่มไม่ได้นะคะอย่างในเรื่องของการที่ตัวจีนะคะคณะกรรมการต้องให้ความสําคัญเซตนโยบายนะคะตัวตัว S นะคะ strategy ต้องมานะคะ เซตนโยบายเสร็จต้องมีกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจนะคะกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเสร็จไม่วัดผลไม่ได้ไม่เก็บข้อมูลไม่ได้นะคะตัวนั้นต้องมานะคะแล้วเวลาที่จะทําอะไรก็ตามทีเนี่ยเราต้องมีการประเมินความเสี่ยงหาสิ่งที่จะรองรับในเรื่องของมาตรการในการรองรับความเสี่ยงนั้นด้วยนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมถ้าระบบนิเวศไม่ยั่งยืนตัวเราที่ เป็นห่วงโซ่ในนั้นเราจะไม่ยั่งยืนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นการสรุปภาพให้เห็นได้ชัดนะคะว่าเราต้องสํารวจตัวเราก่อนนะคะเราก็มีส่วนในการสร้างผลกระทบเหล่านั้นเช่นกันเราพึ่งพิงธรรมชาติอะไรบ้างเราสร้างผลกระทบอะไรแล้วก็ความเสี่ยงอะไรที่เราต้องเผชิญนะคะค่ะดิฉันขอไปทางคุณประภาสีนะคะว่าที่ท่านทํามาทั้งหมดนี้เนี่ยความท้าทายคืออะไรแล้วผลตอบแทนที่ได้รับนะคะอยากชเชิญชวนผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ค่ะ ว่ามาช่วยกันเถอะนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์กับเราจริงๆเกิดประโยชน์กับสังคมยังไงบ้างเรียนเชิญนะคะค่ะขออนุญาตพูดเป็นสั้นๆนะคะว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่าพวกเราอ่ะคือหนึ่งในห่วงโซ่อาหารถ้าเราลืมไปแล้วเราทําลายบางจุดของห่วงโซ่อาสกอาหารความสมดุลจะเปลี่ยนและสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะอยู่ไม่ได้ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ทางเลือกละมาเป็นทางรอดนะคะใครเริ่มต้นก่อนก็จะช่วยโลกได้เร็วกว่าสิ่งสำคัญตอนนี้นะคะพยายาม educate แล้วก็หาทางเข้าใจมันแล้วก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะไปปรับปรุงหรือว่าดึงมันกลับมาให้มีความสมบูรณ์เหมือนเดิม ขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้คใค้กันนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะทางคุณชนะค่ะมีอะไรที่อยากที่จะกระตุ้นให้พวกเราซึ่งกําลังลังเลหรือว่าต้องการหาทางออกในเรื่องนี้นะคะเรียนเชิญค่ะก็ไม่ไม่มีอะไรมากครไม่ไม่ต้องลังเลเพราะว่ายัางไงเรื่องเหล่านี้มันจะช่วยให้เราเปลี่ยนผ่านพวกเราคงได้ยินคำว่า adaptation ก็คือความยากของประเทศไทยคือ,อยังไม่มี นโยบายในการที่จะบอกว่าเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันจะรุนแรงมากขึ้นนะฮะเรื่องความร้อนอันนี้เพราะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่รอบๆบ,บ,บริษัทเราเนี่ยเขาน่าจะได้ประโยชน์ในเมษาที่ผ่านมาพวกเราคงรู้นะมันร้อนมากจริงต้องนึกถึงชาวบ้านวนะ่าเอ๊ะตอนนี้นโยบายหรือการสื่อข้อความไปถึงประชาชนส่วนใหญ่ในการที่จะต้องปรับตัวเพื่อจะ รับมือเดี๋ยวปีต่อปีเนะ่มันก็จะรุนแรงมากขึ้นเพราะงั้นเรื่องที่เรากำลังทำเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ <c oughs> อย่างมากนะฮะและ้วก็ชาเลนจ์ที่ยากที่สุดก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักง,งานส่วนใหญ่อย่าง SCG ซีนะห้าหมืน่นห้นกว่าคนเนี่ยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเราก็เน้นเลยว่าเอ๊เพราะเด็กรุ่นใหม่หรือว่าเจเนอชันหลังๆน่าจ,จะไม่เห็น เห็นในช่วงที่ผ so ่านมาแล้วก like ็สิ so ่งแวดล้อมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมันความอดทนหรือว่าระยะเวลาในการที่จะรองั้นพวกเราอาจจะต้องเป็นหลักว่าค่อยๆทำไปมันคงไม่เกิดผลนะครับอย่างที่ดูนะ30ปีแต่ในหลวงราชการที่9ผมมาท่านทรงทรงงานหนักแล้วเป็นตัวอย่างให้พวกเรา ก็เดินไปฮะเดินต่อไปเดี๋ยวสิ่งดีๆค่อยๆอเกิดขึ้นประมาณนี้ <ขอ S 1> ค่ะขอบคุณค่ะคุณชนะให้กาลังใจนะคะเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาจริงๆนะคะแต่เชื่อว่าเมื่อทําไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยผลที่ตอบแทนเนี่ยอย่างน้อยความภาคภูมิใจของพนักงานบริษัททั้งสองแห่งเนี่ยที่ฉันสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นนะคะว่าเราภูมิใจว่าเราได้มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาที่ท่านได้รับฟังเซสชั่นแรกเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าทาง UNDP ก็ใช้คำว่า nature positive economy นะคะซึ่ง nature เนี่ยคือแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทา,ท,าทางชีวภาพหลายชนิดพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจะอยู่ใน nature อย่างเดียวนะคะ,ะทาง IUCN ก็ฉายภาพไปเห็นว่าในเมืองในพื้นที่เกษตรก็มีความหลากหลายทางชีวภาพได้เช่นกันนะคะนั่นคือธุรกิจใน supply chain ของพวกเราที่ต้องคำนึงถึงทั้งหมดด้วยกันนะคะ วันนี้ในเรื่องของความหลากหลายทางชืีอภาพแม้ว่ายังอยู่ในโหมดของอาสา v o l u n t a r y เนาะยังยังไม่ถึงกระถูกบังคับมากนักนะคะแต่การเตรียมความพร้อมคือโอกาสทางธุรกิจของพวกท่านนะคะพวกเราที่อยู่บนเวทีรวมถึงเวกอรนเนชั่นตอนเช้าถ้ามีเวลามากกว่านี้นะคะก็จะพยายามที่จะมีหาเวทีอื่นนะคะฝากทางสมาคมด้วยนะคะถ่ายทอดความรู้หรือว่าท่านใดที่สนใจในการรายงานการเปิดเผยข้อมูลต่างๆค่ะก็เรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็ช่วยกันนะคะดิฉันก็ถูกใบสั่งมานะคะว่าให้ ปิดเวที12-15ตอนนี้ก็เลยเล็กน้อยต้องขออภัยเวียกรทุกท่านบนเวทีที่เป็นเรือดนด่วนไปเร็วมาเร็วทีดนึงแล้วก็ขอคืนเวทีให้กับพิธีกรค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณคุณอังคณาเทพประเสริฐวังสาเลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คุณชนะภูมิผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่การบริหารความยั่งยืนบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนคุณประภาศีพันธุจริยาผู้จัดการส่วนบริหารความยั่งยืนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชัน่นจำกัดมหาชนคุณเบนจมาศโชตทองผู้นวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะที่ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในวันนี้นะคะในหัวข้อโอกาสทางธุรกิจสําหรับดําเนินงานด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะงานสัมมนา,าเสริมสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในวันนี้นะคะได้ดำเนินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะต้องขอขอบคุณ mm hmm. Deputy Resident Representative United n a t i o n Development Program ท่านเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกักบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่านผู้บริหารท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ค่ะและขอความร่วมมือแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะร่วมต,ตอบแบบประเมินนะคะการจัดกิจกรรมนะคะจาก QR code ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะหรือสามารถตอบแบบประเมินค่ะได้ที่ลิงก์ตามระบบ Zo ู om นะคะโดยช่องทางเหล่านี้นะคะเป็นช่องทางแสดงความคิดเห็นค่ะเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ท้ายสุดนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าทุกท่านค่ะจะได้รับประสบการณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนนะคะและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้จักและเข้าใจในกรอบการทำงานหรือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพค่ะรวมถึงความเชื่อมโยงนะคะของความหลากหลายทางชีวภาพและการทำรายงานแบบ56.1วันรีพอร์ตนั่นเองค่ะ โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถรับชมงานสัมมนานี้นะคะงานสัมมนาเสริมสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ sec.or.th/one-report นั่นเองค่ะและติดตามได้นะคะที่ YouTube Channel ไทย sec ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะและหวังว่าจะได้พบกันในโอกาสต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ